สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเป็นหนังสือธรรมะที่น่าสนใจแต่ว่ามีชื่อที่ค่อนข้างจะท้าทายความคิดอยู่พอสมควรเลยนะครับเล่มนี้ชื่อว่าถ้ารู้กูทำไปนานแล้วผลงานของคุณณัฐภพธรรมเป็นของสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือธรรมะที่ตั้งคำถามก่อนอ่านไว้อย่างน่าสนใจว่าทำไมบางคนเป็นคนดีขยันอดทนซื่อสัตย์มีวินัยทัศนคติดีมีความเป็นผู้นำแต่กลับไม่รวยขณะที่บางคนเป็นด้านตรงข้ามทั้งหมดกับรวยเอารวยเอาหรือชีวิตของบางคนที่เหมือนกำลังจะรุ่งเรืองแต่สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยบางคนหยิบจับอะไรก็ก้าวหน้ารุ่งเรืองแต่ขณะที่บางคนพยายามแค่ไหนก็ล่มจมคุณณัฐภพธรรมผู้เขียนได้ใช้หลักเหตุและผลจากพระไตรปิฎกที่มีทั้งหมด45เล่มโดยคัดสรรเฉพาะหัวข้อที่น่าสนใจเพื่อหาคำตอบมาดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ก่อนจะไปว่าถึงสาเหตุที่ส่งผลให้ชีวิตดีหรือไม่ดีจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องของบุญและบาปเสียก่อนเพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงการทำบุญพื้นฐานมีอยู่10อย่างเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10แบ่งเป็น3หมวดคือหมวดทานศีลภาวนาดังนี้หมวดทานข้อที่1การทำทานข้อที่2การอุทิศบุญกุศลให้ผู้อื่นข้อที่3การยินดีในความดีของผู้อื่นหรือการอนุโมทนาส่วนหมวดศีลข้อที่4การรักษาศีลข้อที่5มีความอ่อนน้อมต่อผู้อื่นข้อที่6การช่วยเหลือขวนขวายรับใช้ผู้อื่นหมวดภาวนาได้แก่ข้อที่7การฟังธรรมข้อที่8การแสดงธรรมข้อที่9การภาวนาและหมวดที่เข้ากันได้กับทุกหมวดคือข้อที่10นั่นคือการทำความคิดเห็นให้ตรงข้อ2การทำบาปที่จะนำไปสู่อบายทำให้เกิดความยากลำบากในภายภาคหน้าเรียกว่าอกุศลกรรมบท10มีดังต่อไปนี้ทางกายข้อที่1ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อที่2ลักทรัพย์ข้อที่3ประพฤติผิดในกามทางวาจาข้อที่4พูดเท็จข้อที่5พูดส่อเสียดข้อที่6พูดหยาบคายข้อที่7พูดเพ้อเจ้อและทางใจข้อที่8มีความโลภข้อที่9มีความพยาบาทความโกรธและข้อที่10มีความเห็นผิดโดยการทำกรรมดีและการทำกรรมไม่ดีเป็นเรื่องของเจตนาหากการกระทำใดไม่มีเจตนาก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมและเมื่อไม่มีกรรมก็ไม่มีทั้งบุญหรือว่าบาปข้อที่3สิ่งที่สามารถอธิบายเรื่องชีวิตของคนเราและตอบคำถามได้อย่างสมเหตุสมผลที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมโดยมีคำอธิบายทางพุทธศาสนาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวหรือประณีตได้สิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราได้รับในวันนี้ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเกิดจากการกระทำหรือกรรมที่เราเคยทำในอดีตทั้งชาตินี้และชาติก่อนหน้าหรือทำกรรมที่เป็นบุญหรือบาปก็จะถูกบันทึกลงไปในวิญญาณหรือจิตเวลาที่บุญแสดงผลออกมาเราจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนในชีวิตและเวลาที่บาปแสดงผลเราก็จะได้รับสิ่งแย่ๆในชีวิตเข้ามาแทนข้อที่4สิ่งที่เอื้อให้กรรมเก่าแสดงผลสภาพจิตใจส่งผลให้บาปแสดงผลนั่นคือบุคคลที่โกรธง่ายจิตใจอ่อนไหวคนใจอ่อนรวมทั้งสภาพจิตใจที่เฉยชาความหดหู่ท้อแท้ความโกรธความเสียใจความโลภความหลงความรักจะเอื้อต่อการถูกกรรมเก่าเล่นงานได้ง่ายกว่าผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงส่วนสภาพจิตใจที่เปิดทางให้บุญส่งผลคือจิตใจทางด้านบวกเช่นความมุ่งมั่นความสงบผ่องใสเบิกบานสดชื่นกระตือรือร้นสุขใจเป็นต้น
นอกจากนั้นผู้คนใกล้ชิดสังคมที่อยู่ก็มีส่วนที่ทำให้มันเกิดได้มากขึ้นเช่นเดียวกันข้อที่5ศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เชื่อว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมเก่าทุกอย่างได้ถูกลิขิตมาแล้วเพราะจะทำให้ปล่อยตัวให้ล่องลอยไปตามยถากรรมไม่ดิ้นรนไม่ขวนขวายโดยใช้การปลงเพียงอย่างเดียวความเข้าใจผิดอีกอย่างคือเรื่องของการปลงพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ปลงแต่สอนให้ยอมรับความจริงว่าชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมเก่าที่ทำไว้ในอดีตเพื่อให้ยอมรับว่าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเกิดจากสิ่งที่เราเคยทำไว้เองจะได้ไม่ไปโทษผู้อื่นหรือโทษดวงชะตาจนหลงไปหาวิธีแก้ไขที่ไม่ถูกต้องเสียทั้งเงินและเวลาเพิ่มไปอีกการเอาชนะกรรมเก่าจึงเป็นการสร้างกรรมใหม่เป็นกรรมที่เป็นกุศลและทำอกุศลกรรมให้น้อยที่สุดข้อที่6บุคคลจะมีฐานะดีขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อบุญที่ทำมาส่งผลแต่จะเป็นเมื่อไหร่ต้องเป็นผู้ที่มีญาณระดับสูงเท่านั้นจึงจะรู้ได้อย่าไปพยายามหาคำตอบเพราะจะทำให้ถูกหลอกได้ให้มั่นใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมมันทำบุญละบาปทำจิตใจให้ผ่องใสหากเราทำบุญอย่างต่อเนื่องและมากพอเมื่อถึงเวลาที่จะร่ำรวยก็จะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้หรือถึงแม้จะไม่ได้ปรารถนาความร่ำรวยแต่บุญจะส่งความร่ำรวยมาให้เองข้อที่7บุญหรือบาปการหมั่นระลึกรู้ในบุญหรือคิดเรื่องบาปที่ได้กระทำมาจะเป็นเหมือนการทำบุญหรือบาปซ้ำๆมันจะค่อยๆหันเหชีวิตเพื่อให้ผลของความคิดได้แสดงตัวออกมาการทำบุญจึงไม่ใช่การไปใส่บาตรพระทุกวันเกิดปีละครั้งหรือการไปร่วมบุญใหญ่ๆนานๆทีหรือเข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรม3วัน7วันต่อปีขณะที่อีก300กว่าวันที่เหลือกลับปล่อยปละละเลยใช้ชีวิตแค่การเสพสุขเท่านั้นการทำบุญคือการสะสมทีละเล็กทีละน้อยวันละนิดวันละหน่อยเหมือนการหยอดกระปุกที่จะส่งผลในภายหน้าเช่นการเจริญสติสวดมนต์ภาวนาหรือการทำทานด้วยการให้บ่อยๆและมีความสุขเมื่อได้ย้อนกลับไปรับรู้ในช่วงเวลานั้นก็จะดีกว่ากันมากข้อที่8ถ้ารู้กูทำไปนานแล้วเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะผลของกรรมมีความละเอียดและปราณีตเกินกว่าวิสัยที่ปุถุชนทั่วๆไปจะเข้าใจได้ที่เห็นหลายคนร่ำรวยแม้จะทำอาชีพไม่สุจริตหรือหลายคนประสบเคราะห์กรรมต่างๆทั้งที่เป็นคนดีนั่นเป็นเพราะบุญและบาปในอดีตหรือในปัจจุบันที่เราไม่อาจรู้เห็นได้กำลังส่งผลอยู่และการทำความดีไม่เคยถูกละเลยซึ่งจะเกิดผลดีได้อย่างแน่นอนที่จริงแล้วมีเคล็ดไม่ลับง่ายๆในการทำบุญนั่นคือแค่เราถือศีล5ไว้ได้แบบไม่ด่างพร้อยก็จะเป็นบุญที่มหาศาลแล้วเพราะทุกการกระทำจะมีการละอายต่อบาปและมุ่งไปในทางสว่างได้อย่างไม่ยากหากสามารถถือศีลไว้ได้การทำทานหรือการภาวนาก็จะทำได้ง่ายและบังเกิดความคืบหน้าได้อย่างแน่นอนบทส่งท้ายนะครับผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีพื้นฐานของจิตใจที่อยากเป็นคนดีอยู่แล้วหนังสือเล่มนี้และพระไตรปิฎกก็ย้ำตลอดมาว่าหากทำบุญละบาปทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วฐานะจะดีขึ้นมีความสุขและทำให้มั่งคั่งได้อย่างแน่นอนมันสะสมบุญไปเรื่อยๆเมื่อวิบากบางเบาแล้วล่ะก็ผลของบุญที่คุณมีอยู่ก็จะมากมายเกินฝันเลยล่ะครับเอาล่ะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับฝากกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกลับมารับชมและฟังคลิปใหม่ได้ในทุกๆวันหากฟังแล้วเกิดประโยชน์อันใดก็เขียนมาให้อ่านกันบ้างนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ